สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำคุณผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆของระยะของมุมกล้องและระยะของมุมภาพต่างๆการเคลื่อนไหวของภาพจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวไปติดตามกันครับระยะของภาพ1 Extreme Close Up จะเป็นภาพซึ่งให้รายละเอียดมากโดยจำกัดเนื้อที่ของภาพอยู่บริเวณที่เล็กที่สุดของหน้าเช่นการถ่ายภาพดวงตา2 Fake Shot คือภาพที่ถ่ายส่วนใบหน้าโดยจะไม่เห็นผมและคาง3 Big Coat คือภาพเต็มศีรษะจะเห็นทั้งส่วนผมและส่วนคาง4 Close Up คือภาพที่เห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงบ่า5 Medium Close Up ภาพเห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงระดับหน้าอก6medium shot คือภาพที่เห็นตั้งแต่ขนาดศีรษะจนถึงเอว7 medium long shot คือภาพที่เห็นตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวเข่า8 full length shot คือภาพที่เห็นตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแต่มีพื้นที่เห็นเฉพาะนิดหน่อย9 long shotคือภาพที่เห็นเต็มตัวและทิ้งพื้นที่ระหว่างปลายเท้าและศีรษะพอสมควร10 Establishing Shot คือภาพที่เห็นทัศนียภาพรอบๆการแพนหมายถึงการเลื่อนกล้องในแนวระดับจาก1ไปสู่อีกด้านหนึ่งจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้การทิ้วคือการเลื่อนกล้องไปในแนวดิ่งการทิ้วเราสามารถเชื่อมต่อภาพต่างๆในการทิ้วที่ยกขึ้นมีทิ้วอัพและทิ้วดาวการดอนลี่คือการเคลื่อนกล้องเข้าไปใกล้หรือการเคลื่อนกล้องถอยออกจากตัวผู้แสดงการซูมเป็นการเลื่อนขนาดของเลนเพื่อให้รูปชัดขึ้นมามุมกล้อง1มุมกล้องออบเจคทีฟมุมกล้องนี้ทำให้ผู้ดูได้เห็นภาพโดยตรงจากเลนส์กล้องซึ่งทำเหมือนหน้าที่แสดงตาเป็นผู้ดู 2. มุมกล้อง Subjective มุมกล้องนี้เป็นมุมกล้องใช้แทนผู้ดูทำให้ผู้ดูเป็นเสมือนผู้แสดง 3. มุมกล้อง Point of View มุมกล้องนี้ผู้กำกับให้ผู้แสดงเห็นเหตุการณ์จากสายตาของผู้แสดงอีกทีหนึ่ง 4.มุมกล้องที่ผู้กำกับกำหนดขึ้นเองมุมกล้องนี้จะเป็นมุมกล้องที่ทำให้ดูเร้าใจหน้าตื่นเต้นชวนให้ติดตามหน้ายิ่งขึ้นมุมมองของภาพ 1. มุมสูงมุมสูงจะเป็นการถ่ายมุมโดยการตั้งกล้องแล้วกดภาพลงมา 2. มุมระดับสายตาเป็นภาพที่ตั้งกล้องในระดับสายตาของทน 3.ภาพมุมต่ำเป็นภาพที่ตั้งกล้องในระดับต่ำแล้วแงนหน้าถ่ายวัตถุนั้นๆแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ